คือ Oh my God do not hide Sally อ้อยหนูไม่รู้ว่ามันแจ้งอ่ะแจ้งไหมอ่ะแจ้งเหรอ Oh my God คือเลยมากเลยค่ะ 1K แล้ว within 30 seconds Hello พี่นิอีเพิ่งขึ้นเครื่องเมื่อกี้เลยแบบว่าบินเลยฮัลโหลพี่ต้นส้มสวัสดีค่ะซาลี่ฮัลโหล I miss you too ขอดูก่อนขอดูไลฟ์ตัวเองก่อนว่าหน้าเป็นยังไงได้ไหมอ่ะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้เลยพัดหาพัดหาคิดถึงแล้วสิทุกคนคิดถึงแล้วสิโอ้ยหนูดีใจอ้าวไม่ไลฟ์สิดีใจที่ทุกคนดูได้อ่ะเพราะว่าแบบเมื่อก่อนมันจะปิดกั้นเลยแต่ตอนนี้อาจจะแบบมี followers ขึ้นมาในแบบโชว์ใช่ไหมหนูกลับอีกแบบเกือบเดือนเลยพี่นิกกี้บอกว่ามาอังกฤษแค่2วันพูดภาษาอังกฤษใส่พี่นิกกี้แล้วหล่อขนาดนั้นพี่นิกกี้เพิ่งขึ้นเครื่องเมื่อกี้นะคะไปเยอรมนีหนูตอนแรกบอกว่าจะไลฟ์ใน IG แต่ว่าหนูไม่ได้ไลฟ์ใน IG เพราะหนูเขินเพื่อนหนูอะหลายตัวจริงไม่พูดแบบใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่พูดแบบพี่ตะกี้ไม่สนใจเลยแบบนั้นอะหนูเขินเพื่อนเพื่อนจะแบบเป็นไร Why do you speak like that like พูดแบบนั้นทำไมอะทำไมพูดแบบนั้นอะอะไรอะจะแบบ you good like what's wrongเป็นไรอ่ะอะไรแบบนั้นอ่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนไม่ทันอู้ไอจีหนูจะแสน followers แล้วทุกคนดิหนูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนคิดถึงหนูแน่ๆเลยมีแต่คนหลับไมค์มาว่า live เธอน้อง live เธอไม่หนาวเลยค่ะร้อนมากที่นี่คือหนูพูดจริงว่าอยู่ไทยในห้องเปิดแอร์เย็นกว่าเยอะยังไม่ได้ทานข้าวเลยเพิ่งไปซื้อ grocery ค่ะวิวห้องที่ห้องเนี้ยไม่สวยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ใบไม้สีเขียวไม่ใช่แบบ summer ที่แบบมันจะไม่ใช่แบบ autumn อ่ะอันนี้ใบไม้ไม่ใช่สีเหลืองอ๋อไม่สบายแต่ประเด็นนะทุกคนค่ะแบบจัดห้องก่อนแล้วก็ไฟในห้องน้ำพังอีกแล้วหนูจะไปนอนห้องเพื่อนด้วยค่ะเป็นห้องแบบที่หนูอยู่ประจำแบบ2ปีเลยหอเก่าหนูแบบวิวสวยมากมากที่สุดในโลกแบบเมืองนี้หอนี้วิวสวยที่สุดแล้วก็ห้องสวยที่สุดแล้วแต่ว่าหนูอะจองแบบจองผิดอะค่ะไปจองห้องใหญ่ขึ้นแต่ว่าลืมกดคอนเฟิร์มอะก็คือไม่ได้ห้องเลยเขาปล่อยห้องหนูโทษตัวเองนะคะไม่ได้โทษคนอื่นหนูก็เลยต้องย้ายมาหอนี้เลยแต่ว่าหอนี้ก็ดีมากทุกคนแต่ว่าไม่ชอบวิวมันแบบเต็มอ่ะเพราะไม่ก็สไฟน์ก็อยู่ได้เพราะปีเดียวตอนหนูอยู่ที่นั่นแบบ2ปีแล้วก็ผูกพันมากกับเพื่อนกับทุกคนที่นั่นหนูย้ายมาอีกคนเดียวเราไปนอนเรียนที่เอ็กซ์เตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หนูไม่ได้มาเรียนนะทุกคนเพราะหนูแบบเรียนจบแล้วละสิ22แล้วโตเป็นสาวแล้วสิเลยจบแล้วก็เลยมา graduation คุณพ่อตามมาที่หลังค่ะอยู่ริมถนนเหรออ๋อเสียงน้ำหรือเปล่าคะหนูอยู่ริมถนนค่ะเพราะว่าวิวอะได้วิวเสียงน้ำหรอทุกคนตอนกลางคืนจะมีเสียงวีบอวีบอแบบนั้นแล้วก็แบบรถชนกันอะไรนั้นจะโตอย่างเดียวเลยเอาไปนอนแล้วเหรอคะเอามันดึกแล้วเหรอเฮ้ยประเด็นนะคะหนูต้องลงรูปลืมว่าหนูอะต้องโพสต์แต่ลืมว่าแบรนด์มันชื่ออะไรก็เลยวันนี้ต้องลงรูปอันนี้ชุดนี้ทุกคนที่เพิ่งนอนทุกคนไปกดไลค์ก่อนหนูต้องลงรูปอันนี้แต่ลืมว่ายี่ห้ออะไรต้องแท็กอยากโชว์ชุดบานมากอันนี้เป็นใช่ที่นี่ห้าโมงค่ะมีฝรั่งค่ะแต่ว่าเขาไม่น่าจะมาไทยแต่จะเป็นแบบฮ่องกงอะไรงี้ที่เขาจะมาไทยมากกว่าแบบเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้ชุดบ้านหนูอันนี้คือชุดทีมหนึ่งแบบบ้านมหาลัยของหนูแต่ต้องซื้อ
มี EUWBC Extra University Women Basketball Club Today I'm the college girl ใช่ใช่เพราะอยู่มหาลัยป่าวเมื่อกี้แค่ใส่อวดพี่นิกกี้เฉยว่ามาบอกว่าดอกบอลเป็นไหมดูฉันอยู่ทีมปาดแบบนั้นน่ะทุกคนไม่ต้องตัดตอนนั้นไปเลยดูค่ะว่าขี้โมมากแต่ว่าอันนี้โมต่ออันนี้จะเป็นฮูดี้ของบาสหนูคือของหนูเลย23เบอร์ของเป็นโนเลยแล้วก็เขียนนิกชาพัดข้างหลังเลยแบบนี้เลยเห็นไหมคนคือบาสจริงๆนี่อีกโมต่อนี่เป็นเหมือนเสื้อคลุมหนาวอะลมอะทุกคนอันนี้คือเท่มากชอบอันนี้ที่สุดแล้วก็จะมีเสื้อบาสจริงๆเขียนว่าซาระอุ้ยอะไรอะหุยน่ารักมากเลยพี่ใครอะคะนานโนโตะหรือเปล่าพี่นางตอบเคียให้อะไรอ่ะลูกบอลตอนนี้ไม่ได้เลยละค่ะเพราะเรียนจบแล้วหนูแทบจะไม่ไปเลยทุกคนไม่ไปแล้วช่วงหลังคือแบบหนูสอบ finance ใช่ไหมคะแบบเลขยากมากๆแบบยากที่สุดของ business management คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนกลัวเพราะเป็น finance ปีสุดท้ายแบบปีสุดท้ายจะมีหนูก็เรียนช่วงนั้นเรียนหนักมากแล้วหนูก็เครียดมากเพราะหนูต้องแบบมานั่งทับท่องพี่นิกกี้ทำไมล่ะเมื่อกี้บอกว่าจะปีแล้วทำไมถึงเข้ามาล่ะนั่นแหละหนูก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปซ้อมเลยก็ไม่ค่อยได้ไปแข่งเลยแล้วก็มีปัญหาสุขภาพอีกโอ๊ยปวดหัวก็เลยไม่ได้เลยละหนูคืออะไรพี่กี้ส่งสติ๊กเกอร์มาก่อนส่งสติ๊กเกอร์ที่ subscribe หนูมาก่อนคนจะได้มา subscribe ไปเยอะ on the plane พี่กี้ทำไมถึงพิมพ์ล่ะทำไมถึงไม่จะบินแล้วเห็นหนูออนอู้เรามาคิดต่อใส่หนูทำไมก่อนจะใส่หนูทำไมก่อนหนูจ๋าอ้อเอซี่จากเราขอบคุณค่ะ Hello ทุกคนกำลังโมเรื่องฮูดี้อยู่ละสิมีอีกจะโมอีกมีอีกชุดบาสหนูดูชุดบาสอุ้ยเห็นอุ้ยหันหลังเมื่อกี้ไม่งานเลยเนาะเห็นชุดบาสหนูไหมดูแต่อันนี้เป็นชุดบาสของไทย like สังคมไทยในอังกฤษ มนต์รักอังกฤษไหนหมอจะนอนไงคะดูเขียนว่าซาลาเปาข้างหลังด้วยซาลาเปาเพราะหน้าหนูเหมือนซาลาเปาไหมชุดสวยนิกกี้ไม่ได้มาวันที่หนูจบนะคะอู้พี่นิกกี้ส่งสติ๊กเกอร์ที่ subscribe มาทุกคนไป subscribe โอเคไหมคะดูสติ๊กเกอร์ก็มันสติ๊กเกอร์ก็ดูเยอะมากเลยอะ so cute ไหมทุกคนต้องใช้เยอะๆเมื่อกี้เห็นตัวหนูปะคือมันไม่งามจริงใช่ไหมคะเพราะแบบเห็นตัวเองเมื่อกี้รอทั้งวันเพราะหนูจะมาไลฟ์ทุกวันแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะปิดการหนูแต่ว่าดีที่แบบมี followers ไม่ใช่แบบว่าคนดูแบบ35อะไรแบบนี้ก็เขินอ่ะอู้คนละ 3,000 อ่ะเขินมากพี่กี้บ๊ายบายบ๊ายบายพี่กี้ให้หนูเหรอที่นี่แค่5 โมงค่ะพี่กี้ให้หนูเหรอขออีกพี่กี้ขออีกเราจะไปพีเคกันดีกว่าหนูจะไปท่องโลกคุณขับเป็ดเหรอหนูจะไปท่องโลกไปท่องโลกกันทุกคนเสียงมีความสุขเพราะฟรีดอมกันทุกคนไปไหนก็ไม่มีคนตามแล้วตอนนี้อู้ให้อะไรมาก็ไม่รู้ให้ดอกไม้เหรอให้ดอกไม้หนึ่งเหรอถ้าพี่นิกกี้มาหาหนูลอนดอนพี่นิกกี้จะให้ดอกไม้หนึ่งไหมแบบว่าเจอปุ๊บแล้วก็มีช่อดอกไม้มาเลยแบบนั้นอะเรียนปะพี่นิกกี้ให้หนูอีกอ้าวไปแล้วไปอยู่แล้วให้แล้วก็ไปเลยพอแลนแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่พอขึ้นเครื่องเหรอนิกกี้ฟรีดอม
หมดกันตลกอ่ะซาลี่ดูอยู่หรอพี่นิกกี้ดูอยู่หรอพี่นิกกี้ให้ดูอีกให้เยอะๆหน่อยพี่ให้ดูเยอะหน่อยอยู่ที่อังกฤษนะคะหนูก็ไม่มีในความรักเพราะว่าเรียนจบแล้วก็ไม่มีเรียนไม่ต้องแบบมานั่ง revise blah 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 ก็เลยจะอ่านหนังสือนะทุกคนจะอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วปีสามก็ยังอ่านไม่จบเลยเพราะขี้เกียจมันเขียนว่า surrounded by idiots แบบว่าคนรอบตัวฉันโง่มากอะไรอย่างนี้แต่มันคือแบบ psychology นิดนึงแบบว่าจิตวิทยานิดนึงอะค่ะทุกคนแบบไม่ฟังหนูเลยทุกคนพิมพ์แบบมันไม่เกี่ยวกับที่หนูพูดเลยอะแต่ว่าหนูจะบอกว่ามันคือหนังสือนี้ก็คือแบบ behaviors ของแบบมี4 types of behaviors ใช่ไหมคะของแต่ละคนแบบนิสัยบุคลิกแบบว่าทำไมคนคนนี้ถึงทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยจาก4บุคลิกนะ4คนน่ะก็คือแบบมันก็จะแบบมีเป็นกริดแบบนี้เลยมีกราฟให้ด้วยทุกคนฟังอยู่ตอนเนี้ยอยากพูดอ่ะเขาจะบอกว่าชื่อหนังสืออู้สนใจกันหรอชื่อหนังสือว่า Surrounded by Idiots ค่ะแบบว่าคนรอบตัวคือโง่มากๆแบบมันจะเป็น A B C D เลยแล้วก็จะเป็นแบบกราฟแบบเนี้ย A B C D หรือว่าจะเป็นสีแดงเขียวเหลืองฟ้าคนที่อยู่สีแดงจะมีนิสัยยังไงทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นทำแบบนั้นอันนี้คือสาระนะคะปกติไลฟ์มันมีสาระแต่นี่พูดจริงๆเราจะโชว์กราฟให้ดูว่ามันแบบจริงนี่เป็นกราฟแบบนี้ทุกคนนี่เลยสีแดงเขียวเหลืองอะไรแบบนั้นเขาจะบอกว่ามันก็จะมีชื่อเรียกเลยแบบสีแดงคือ behavior แบบนี้มีลักษณะนิสัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำไมทำแบบนี้แบบนี้เพราะแล้วทุกคนตลกมากที่นู้น5โมงค่ะ5:14แล้วพี่นิกกี้สีอะไรหนูยังอ่านไม่จบเลยสินหนูแบบอยู่สีแดงเลยตลกดีจะแปดพันหรือเปล่าอ๋อพี่นิกกี้ยังไม่ขึ้นเครื่องอีกหรอไหวพี่ขึ้นเครื่องได้แล้วมันถึงบินได้แล้วปะอู้ขอบคุณค่ะโคเบียพี่โจโจบอยพี่โจโจบอยพี่โจโจบอยขอบคุณค่ะอ้าวหนูไม่อยากได้ช้างพี่นิกกี้หยุดพี่จะขอฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่นิกกี้ไม่ใช่เสียงฟูหนูไม่อยากได้ช้างพี่นิกกี้ให้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะโรสเหรอหนูอยากได้อย่างอื่นพี่นิกกี้ให้หนูอย่างอื่นได้ไหมอ่ะคำทำไมอ่ะตอนนี้ก็ฟังอยู่นะคะนิกกี้ให้หนูอย่างอื่นได้ไหมเรียนหมดหรือยังอู้เลโก้เหรอจิ๊กซอว์หัวใจเหรอขอบคุณนะหนูตั้งชื่อไม่เป็นนะคะหนูไม่รู้ว่าแบบมันต้องเปลี่ยนตรงไหนอะน้ำหัวอุ้ยพี่นิกกี้อยากเลี้ยงสิงโตสิพี่นิกกี้อยากเลี้ยงสิงโตจริงๆนะคะทุกคนเลยให้หนูสิงโตคนดูสิพันเลยอ่ะเห็นพี่นิกกี้บอกว่าฝนตกค่ะอาจจะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่พงน่ารักมากเลยหนูชอบ butterfly พี่นิกกี้บอกว่าเมื่อกี้ฝนตกมากๆค่ะหนูคิดว่าอาจจะเครื่องไม่ไปเพราะฝนตกหรือเปล่าไม่ค่อยสนับสนุนพี่นิกกี้เลี้ยงได้แต่ว่าเล่นตอนเด็กได้แต่พอมันโตโหตัวอะไรอ่ะกลักซี่หรอขอบคุณนะคะฝนตกหรอ
นต้องหนักมากเฮ้ย1777ทุกคนเลข1777คือ angel number นะคะเวลานี้ของหนูคือ1777แปลว่ามีคนคิดถึงจริงๆ1111อะไรเงี้ย23อย่างเงี้ยแบบแปลว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอะถ้าแบบเราเห็นเลขนั้นอะเครื่องดีเลยแน่ๆอุ้ยขอบคุณค่ะพี่กริดพี่กี้หยุดเลยพี่กี้ทำหนูเขินแล้วไม่พูดแล้วพี่นิกกี้ไม่คิดถึงเลยพี่นิกกี้ไม่แคร์หนูเลยหนูก็จะสกรีนช็อตทุกครั้งที่นิกกี้เขียนว่า miss นะคะ miss you แบบนั้นหนูก็จะสกรีนช็อตแล้วลงสตอรี่ตลอดเลยถ้าพี่นิกกี้เขียนมาอีกนะเพราะพี่นิกกี้ชอบฟอร์มเยอะต่อหน้ากล้องจะลงทำฉากนั้นแล้วก็ให้ FC ลงต่อขี้เก๋ไม่รักเลยทุกคนส่งสติกเกอร์หนูโมโหแล้วโมโหมากพี่นิกกี้พี่นิกกี้ไม่ไลค์มีเลยหนูก็ไม่ไลค์ YouTube วันตกเลยสกปรกมากแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวเจลลี่แคทให้ทุกคนดูนะคะเพราะจะเป็นอะไรที่หนูจะหลอกพี่นิกกี้ซื้อที่ลอนดอนถ้ามาเจอนะจะหลอกซื้อเลยเป็น10ตัวเลยเจลลี่แคทหนูเยอะมากมันเยอะสุดๆเลยคือของฉันเจลลี่แคทน่ารักมากเลยทุกคนรีวิวฉ่ำนี่เป็นกล้วยนะคะเจลลี่แคทนี่จะเป็นเจลลี่แคทอู้ขอบคุณค่ะมันแพงเพราะว่าที่ไทยอาจจะโดนภาษีไหมคะแต่ว่าเหมือนกับพออยู่ที่ลอนดอนมันถูกมากเพราะมันแบบเป็นยี่ห้อของลอนดอนนะคะแบบที่ลอนดอนนะที่อังกฤษอยู่ที่ทุกคนเลยจะแบบมาฮิ้วที่อังกฤษแล้วก็ไปขายที่ไทยหมดเลยจะมีซาลาเปาชื่อซาลาเปามี2อันนะสีนี้แล้วก็มีอันนี้ป้าป้าซื้อให้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้แค่แบบสาลีหรือเปล่าหรือกิฟต์อันนี้สองสีเลยน่ารักไหมมันแพงเพราะมันเป็นคัสตอมไมซ์ไหมไม่ได้คัสตอมไมซ์มันคัสตอมไมซ์ได้นะคะแบบใส่ชื่อตัวเองบลาบลาบลาแต่ที่มันแพงเพราะว่าพี่ทาดาเสียงดังพี่ทาสวัสดีค่ะพี่นี่เขียนว่าอะไรอ่ะอ้าวทำไมไปแล้วล่ะครูนะคะ